วันนี้เรามีเมนูเค้กส้มหอมกลิ่นส้มมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีส้มตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่ในส่วนชนิดเค็มละลายและส้มฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นกรานิเตอร์เทสตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้ก300กรัมลงในพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กที่เหลือเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารสีแดงสีส้มสีเหลืองมะนาวและสีเขียวแอปเปิ้ลเทลงในถาดอบถาดละสีเปลี่ยนหน้าเค้กให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีนำเค้กแต่ละสีมากดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด2นิ้วเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมส้มคนผสมบัตเตอร์ครีมกับส้มฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นกรานิเตอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้หั่นเค้กส้มเป็น3ส่วนวางเค้กส่วนที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยบัตเตอร์ครีมส้มประกบด้วยเค้กส่วนที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีมส้มประกบด้วยเค้กส่วนที่3เคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมส้มนำเค้กแต่ละสีที่กดเป็นวงกลมมาแปะตกแต่งบนก้อนเค้กส้มสลับสีกันจากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมส้มตกแต่งให้เป็นรูปกลีบส้มตัดเค้กเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกกรานิเตอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกกรานิเตอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้